ดยส่วนมากเรามักจะพบนกทำรังอยู่บนต้นไม้แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปยังมีนกอีกหลายชนิดที่ทำรังโดยการขุดรูอยู่ในดินซึ่งนักเรียนจะพาเด็กๆไปสำรวจการทำรังในรูปแบบหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้เรามาอยู่ตรงหนองน้ำที่อยู่ในเขตอุทยานชาติเขาใหญ่นะตรงนี้มันจะเป็นที่มีรอยมีรูอยู่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรูของพวกนกจับกลางหัวสีส้มที่กำลังมาสำรวจมีหลายคู่ที่เริ่มสำรวจแล้วว่าจะเอารูไหนทำรังนกจาบคาหัวสีส้มสีสันสดใสจับผึ้งต่อแตนแมลงต่างๆตามทุ่งโล่งแถวชายป่ากินเป็นอาหารโดยบินฉบจับจากกลางอากาศและนำไปกินที่กิ่งไม้นกจาบคาหัวสีส้มทำรังวางไข่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนโดยการขุดรูให้เป็นโพรงนกตัวผู้และตัวเมียช่วยกันขุดโพรงทำรังมักจะเลือกขุดเข้าไปในผนังดินบนทรายที่ลาดเอียงเมื่อพ้นฤดูทำรังนกก็จะทิ้งรังไปและเมื่อถึงฤดูทำรังนกก็จะสร้างรังขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นรังนกที่นกทิ้งรังไปแล้วนะคะจะเห็นว่านกเนี่ยมีความเพียรพยายามมากเลยในการที่จะสร้างรังโดยนกเนี่ยใช้แค่ปากอย่างเดียวนะคะในการที่จะจิกใบต้นทูบตรงนี้แล้วก็ฉีกออกมาเป็นเส้นๆเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆตอดสารเส้นประสานกันเห็นไหมคะควายกันไปควายกันมาออกมาเป็นรังอย่างที่เราเห็นอันนี้ใช้วิธีฉีกยังไงครับก็มันใช้ปากอย่างเดียวไงแต่เราเนี่ยเรายังมี2มือเนี่ยเราลองดูซิว่าเราทำได้ไหมเนี่ยคะแบบนี้เนี่ยไม่กล้าฉีกออกมายังใบยังได้แค่นี้เลยมันไม่ได้ใบยาวๆอ่ะจะฉีกให้มันเป็นเส้นยาวๆมันยังยากเลยนะเนี่ยลองดูเราไปสำรวจรังนกมาต้องหลายชนิดแล้วใช่ไหมเราก็เห็นว่านกเนี่ยแต่ละชนิดมันก็มีรังที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมเราลองดูรังของนกสิมันไขว้กันไปไขว้กันมาสารไปสารมานกเก่งนะแบบเราจะมีความเพียรพยายามเหมือนนกหรือเปล่าเราฉีกเป็นเส้นสวยออกมาเป็นเส้นแล้วนำมาปักเขาดูรังเขาจะทำตามแบบที่นกมันทำโดยการนกมันจะฉีกจากปลายใบต้นทูบค่ะของแดนของแดนเสร็จยังเนี่ยเนี่ยครับจะสารรังนกยากมากสารรังต้องมีต้นเราจะเห็นว่านกเนี่ยใช้ความเพียรพยายามอย่างมากในการสร้างรังแล้วเราเองเนี่ยคงต้องใช้ทักษะความละเอียดอ่อนแล้วก็ความเพียรพยายามอย่างมากไม่เฉพาะแค่เด็กๆเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยในการทำรังอย่างนกเนี่ยก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเรื่องราวของนกทำรังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการสืบค้นเรื่องราวของนกชนิดต่างๆอย่างระมัดระวังข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติเมื่อพบนกทำรังควรระวังมิให้กิจกรรมของเราก่อความเสียหายแก่รังนกไม่ทำให้พ่อแม่นกเครียดตื่นกลัวเพราะนกอาจทิ้งรังได้ไม่ตัดแต่งกิ่งไม้ดัดแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณรังนกควรระมัดระวังในการบอกต่อเมื่อพบนกทำรังเพราะการมาเยือนของคนจำนวนมากอาจรบกวนนกได้นกไม่ได้สร้างรังเพื่อเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยแต่นกสร้างรังเพื่อการวางไข่ฟักกกไข่และเลี้ยงลูกจนเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะโผบินออกสู่โลกภายนอกรังนกจึงมีความสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของนกและนกก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการดำรงอยู่ของป่าไม้ต้นไม้ระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันเพื่อให้สรรพชีวิตยังคงอยู่ต่อไป